เรามาทำปลาทับทิมทอดผัดกระเทียมก่อนที่ไปสาระอื่นๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้าถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบกันเลยนะครับเริ่มกันที่เนื้อปลาทับทิมครับสำหรับเนื้อปลาทับทิมนี้1ตัวล้างและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็แล่เป็นชิ้นเล็กๆพร้อมที่เอาไปทอดนะครับแต่ก่อนจะไปทอดเราก็จะมาคลุกกับเกลือเพื่อดับความคาวแล้วก็คลุกกับแป้งอเนกประสงค์นะครับก่อนที่จะนำไปทอดเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับในส่วนของน้ำซอสที่จะผัดกระเทียมนะครับก็มีตัวกระเทียมนะครับซึ่งเราจะสับละเอียดให้เรียบร้อยนะครับใช้สัก 3-4 กลีบก็ได้นะครับให้เยอะหน่อยกลิ่นก็จะหอมแล้วก็มีซีอิ๊วขาวครับอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยอีกประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวน้ำตาลปี๊บอีก1ช้อนโต๊ะนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เราจะไปผสมรวมกันนะครับก่อนที่จะไปผัดแล้วก็มีอีก2อย่างครับก็คือกระเทียมสดครับใช้ประมาณสัก 6-7 กลีบแล้วก็ทุบให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไปผัดน้ำของกระเทียมจะได้ออกมาง่ายขึ้นแล้วก็ยังมีพริกแดงชี้ฟ้าอีกประมาณสัก 3-4 เม็ดนะครับซอยให้เรียบร้อยแล้วเราจะมาโรยหน้าเพื่อผัดกับตัวปลาในช่วงสุดท้ายเพิ่มรสชาติอร่อยให้กับเมนูของเราครับเมื่อทุกอย่างพร้อมกันแล้วเรามาเตรียมคลุกเนื้อปลากันได้เลยครับเอาปลาใส่ชามอ่างได้เลยครับโรยด้วยเกลืออีกประมาณสักครึ่งช้อนชาแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ครับเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันได้เลยครับเช่นเดิมนะครับการทอดปลาให้กรอบอร่อยก็ต้องปล่อยให้ทอดไปสักพักหนึ่งให้ตัวเนื้อปลาเหลืองเกรียมเกือบไหม้นะครับแล้วก็ปลาจะกรอบอร่อยค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวในระหว่างที่เรารอปลาทอดอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะมาผสมเนื้อน้ำซอสเพื่อเตรียมที่จะผัดในช่วงต่อไปงั้นก็เริ่มกันเลยครับเริ่มที่ตัวซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหอยกระเทียมสับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับและเพื่อให้คลุกเคล้ากันง่ายขึ้นเติมน้ำเปล่าไปอีกสักประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเมื่อเตรียมน้ำซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ก่อนครับแล้วเรากลับไปดูปลาทอดกันต่อเนื้อปลาเหลืองสวยแล้วนะครับเราขึ้นจากกระทะได้เลยเราได้ปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับหอมกรอบเกรียมน่าอร่อยเลยทีเดียวตอนนี้เราพักเนื้อปลาไว้ก่อนครับแล้วก็ตั้งกระทะเตรียมผัดกระเทียมแล้วก็ซอสที่เราเตรียมไว้ครับเราตั้งกระทะได้เลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันที่เราเพิ่งทอดปลาเสร็จเมื่อกี้นี้มันยังร้อนๆอยู่เพราะฉะนั้นก็เอามาใช้ได้เลยเราจะเริ่มด้วยการเจียวตัวกระเทียมก่อนครับกระเทียมที่เราใช้ก็ทุบแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อที่ว่าตัวน้ำกระเทียมจะได้ออกมาง่ายขึ้นในระหว่างที่เราทอดในระหว่างที่เราเจียวนะครับและเมื่อกระเทียมเริ่มหอมแล้วเราใส่น้ำซอสได้เลยครับเดี๋ยวเจียวน้ำซอสสักครู่หนึ่งเราเริ่มลดไฟให้เป็นไฟอ่อนครับเจียวน้ำซอสอีกสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้น้ำซอสเริ่มเหนียวแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยจากนั้นเราจะใส่ปลาทอดกันครับเมื่อใส่ปลาทอดไปเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้ากันสักครู่หนึ่งแล้วก็ตามด้วยพริกแดงชี้ฟ้าคลุกเคล้ากันอีกครับเดียวนะครับเพื่อที่ว่าปลาจะได้ไม่เสียความกรอบแล้วเราตักใส่จานกันได้เลยก่อนจะเอาปลามาใส่จานเรามาตกแต่งจานกันเล็กน้อยครับวางผักสลัดกันก่อนแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาครับราดน้ำที่เหลือด้านบนประดับเพิ่มอีกเล็กน้อยเติมต้นหอมแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ปลาทับทิมทอดผัดกระเทียมเมนูปลาทับทิมอร่อยๆแล้วก็กระเทียมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆแล้วก็พันธุ์ปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ